ละชนิดถูกนำมาวางเรียงรายเพื่อให้ประชาชนที่มาวัดเทวราชกุญชรวรวิหารเขตดุสิตได้เลือกสรรเพื่อนำไปปล่อยที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในวันมาฆบูชาเพื่อเป็นการไถ่ชีวิตและจะได้บุญกุศลแรงกล้าโดยปลาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือปลาดุกปลาไหลปลาช่อนปลาหมอแม่ค้าแต่ละร้านขายเป็นเซตสนนราคาตั้งแต่100ถึง 10,000 บาทแต่สำหรับนางสาวสิตานนท์เดินทางมาจากจังหวัดปทุมธานีแล้วไปเลือกซื้อปลาที่หน้าเขียงในตลาดพร้อมเผยว่ารู้สึกดีที่ได้ไถ่ชีวิตปลาและเชื่อว่าทุกตัวจะต้องรอดปลอดภัยวันนี้เราว่างวันนึงก็เลยนัดเพื่อนมาช่วยกันปล่อยปลาเพราะว่าฝันเราด้วยว่าจะต้องมาปล่อยปลามันรู้สึกปิติมั้งคะปลื้มใจที่ได้ทำแล้วอย่างที่เราตั้งใจไว้ก็เหมือนได้ให้ชีวิตใหม่กับเขาเนาะก็อยากให้เขาอยู่ตามธรรมชาติของเขาคือแล้วแต่วิบากของเขาแหละจะขอให้เขาปลอดภัยเราก็มีความสุขสบายใจเจ้าของร้านขายปลาปล่อยอย่างป้าประภัยเปิดเผยว่าปลาที่นำมาขายยืนยันถูกคัดสรรมาแล้วว่ามีความเหมาะสมกันกับแม่น้ำเจ้าพระยาและจะอยู่รอดได้แน่นอนหวังให้ลูกค้าได้บุญไม่ทำบาปที่มันไม่สบายหรือว่ามันมาจากที่เขาบอกเขามาส่งเราเนี่ยมันไม่แข็งแรงเราก็ไม่เอามาเราคัดเอาตัวที่แข็งแรงมาขายรอดทุกตัวป้าแม่คงไม่เอาปลาตายมาขายหรอกลูกเอ้ยเนี่ยที่ตัวใหญ่ๆที่หนูเห็นเนี่ยเขาปล่อยที่นี่ทั้งนั้นนะลูกตัวใหญ่ๆนะที่มันต่อยตั้งแต่เล็กๆแล้วมันโตใช่ไหมคะสิ่งที่สำคัญมากกว่าการปล่อยปลานะครับคืออยากให้คนที่มาทำบุญได้ศึกษาลักษณะของน้ำลักษณะของปลาเพราะถ้า2 อย่างนี้ไม่สัมพันธ์กันอาจนำมาสู่ความตายนะครับและสัตว์น้ำบางชนิดมีพรบ.คุ้มครองอยู่เราอาจจะเสี่ยงทำผิดกฎหมายได้ครับหัวหน้าภาควิชาพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดเผยว่าสัตว์น้ำแต่ละชนิดมีความต้องการที่ต่างกันแม่น้ำเจ้าพระยาจะเหมาะสมกับปลาตะเพียนหรือปลาสวายบึงขนาดใหญ่หรือน้องน้ำจะเหมาะสมกับปลาไหลปลาหมอปลาดุกส่วนคลองน้ำจะเหมาะสมกับหอยขมหากปล่อยปลาที่ไม่เหมาะสมกับแหล่งน้ำส่วนใหญ่จะตายเพราะไม่คุ้นชินและจะถูกกินส่วนปลาที่ไม่ตายก็จะอยู่อย่างยากลำบากไม่ต่างจากการถูกทรมานไปตลอดชีวิตนอกจากปลาชนิดต่างๆแล้วหากร้านไหนนำเต่าพื้นเมืองของไทยมาวางให้ลูกค้าเลือกซื้อไปปล่อยทั้ง2ฝ่ายมีความผิดตามพรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าอีกด้วยและถ้าหากปล่อยเต่าผิดประเภทอาจทำให้เต่าตายได้เช่นกันอย่างเต่าบกว่ายน้ำไม่เป็นอาจจมน้ำตายหรืออย่างเต่าน้ำจืดแม้จะว่ายน้ำเป็นแต่ต้องการพื้นดินไว้พักเหนื่อยฉะนั้นก่อนการปล่อยสัตว์น้ำเพื่อทำบุญควรศึกษาชนิดสัตว์สภาพแหล่งน้ำก่อนปล่อยเพราะแทนที่จะได้บุญกลับต้องได้บาปแทนทีมข่าวเที่ยงเปิดประเด็นรายงานสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ